สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่7พฤษภาคมนะครับก็ติดกันแบบสุดๆกันเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ฟุตบอลไทยนะครับก็มีเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยนะครับเราไปรับชมสรุปข่าวฟุตบอลไทยกับช่อง MJ Sport กันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับด่วนปิยวงศ์ผิวอ่อนนะครับผนึกกำลังกับมาซาทาระอิชิอิเสริมกลยุทธ์ใหม่ให้กับทีมชาติไทยพังประตูทีมคู่แข่งมันต้องจังซี่พ่อแม่พี่น้องมันต้องจังซี่ต้องร่วมมือกันนะครับเสริมกลยุทธ์ใหม่พังประตูคู่แข่งอิชิอิเห็นด้วยนะครับเดอะตุ๊กปิยพงศ์ผิวอ่อนพัฒนาลูกทุ่งไกลหวังผลมาซาทาระอิชิอินะครับหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเห็นด้วยในการเสริมอาวุธใหม่ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนั่นก็คือการพัฒนาลูกทุ่งไก่ให้มีความอันตรายเพื่อหวังเป็นหนึ่งในยุทธวิธีพังประตูคู่แข่งนะครับโดยเดตุกปีวงพิอ่อนนะครับก็น่าระดับตำนานของทีมชาติไทยของเราซึ่งตอนนี้เป็นสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลพูดถึงนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียชุดอยู่23ปีที่สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์โดยหนึ่งในนั้นก็คือปรัทมาฮาฮันส์จาซูวอน FC ที่มีจุดเด่นเรื่องของการทุ่มไกลโดยปีพงศ์กล่าวว่านักเตะคนนี้ทุ่มไกลมากสำหรับไทยเองก็ได้พูดคุยกับดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเสนอให้อิชิอิเรื่องของการทุ่มไกลในเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในบ้านเราเองผมได้คุยกับอิชิอิแล้วก็ดร.ชันวิทย์ว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือลูกทุ่มไกลนี่แหละครับก็บอกอิชิอิซึ่งเขาก็บอกว่าต่อไปก็คงต้องพัฒนาทางด้านลูกทุ่มอีกด้วยมันได้ประโยชน์จริงๆอาจไม่ได้ใช้ในตอนนี้แต่มันก็ต้องสร้างระบบลูกทุ่มเพื่อได้ความได้เปรียบให้กับทีมของเราปิยพงศ์กล่าวนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่แค่ลูกทุ่มแล้วนะครับอย่างอื่นด้วยนะครับทั้งแท็กติกอื่นๆเตะมุมฟรีคิกอะไรเนี้ยเดี๋ยวอิชิอิหรือพ่อปิยพงศ์เนี่ยจะต้องมีการปรึกษาหารือกันนะครับช่วยกันส่วนลูกทุ่มไกลเนี่ยไม่ใช่แค่ทีมอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าสโมสรในยุโรปนะครับเขาก็ใส่ใจในเรื่องนี้นะครับลูกทุ่งไกลอาจจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทีมชาติไทยของเราก็ได้นะครับอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะฮะก็ถือว่าสุดยอดนะครับมาพูดคุยกันปรึกษากันนะครับไปในทางที่ดีนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสะเทือนรังกิเลนเมืองทองเสริมกลางวิกเตอร์คาร์โดโซวิเตอร์คาโดโซนะครับท่านผู้ชมประกันหลังจอมถล่มประตูของ BG ปทุมยูไนเต็ดจ่อย้ายมาร่วมทัพกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดแล้วนะครับหลังจบฤดูกาลนี้กลายเป็นข่าวใหญ่สั่นสะเทือนรังกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดกันเลยทีเดียวโดยเมืองทองกำลังจะคว้าตัววิกเตอร์คาโดโซเข้ามาเสริมเกมรับในควอต้าต่างชาติของพวกเขาในฤดูกาลหน้าโดยสำหรับวิกเตอร์คาโดโซนะครับกลายเป็นส่วนเกินของ BGหลังแถบไม่ได้โอกาสลงสนามเลยในช่วงที่ผ่านมาและมีสัญญาที่เหลืออยู่กับเทียมล่าสุดเมืองทองยูไนเต็ดก็กำลังจะได้ตัวประกันหลังชาวซัมบ์บราซิลเข้ามาเสริมแนวรับนะครับเพื่อแทนที่ของชองโคลสบิลงโดยคาดกันว่าจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมไปนะฮะโดยล่าสุดวิกเตอร์คาร์โดโซก็ได้เข้าไปชมเกมเลยนะครับที่เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC ที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมอีกด้วยนะครับก็ไม่น่าจะพลาดนะครับส่วนวิกเตอร์คาร์โดโซเนี่ยโอ้โหค้าแข่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะครับโอ้โหย้ายไปก็หลายทีมนะครับก็ล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็อายุ30แล้วด้วยนะครับก็จะอยู่ในช่วงปลายของอาชีพนะฮะแต่ก็ยังมีความเก๋าและความแข็งแกร่งเป็นสไตล์กองหลังตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลูกกลางอากาศนี่สุดยอดกันเลยทีเดียวเราไปต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับว้ายคือว่าจังสีพ่อแม่พี่น้องคือว่าจังสี50-50นะครับซันตงไทซานแถลงแข่งโอนสัญชาติเจ็บอาจชวดดวลทีมชาติไทยอุซาโอนสัญชาติเสือกมาเจ็บครับพ่อแม่พี่น้องสอชวดดวลไทยนะฮะ
สโมสรฟุตบอลซันตงไทยซานนะครับทีมในศึกฟุตบอลไชนีสซูเปอร์ลีกของจีนก็ออกมาแถลงการว่าดาวเตะที่โอนสัญชาติเกมรุกชาวบราซิลที่เพิ่งได้รับใช้ทีมชาติจีนในการแข่งขันฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อเดือนมีนาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับกับได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะจากการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศจีนจนต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนโดยขั้นตอนการรักษาก็ไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับการจัดตัวนักเตะ ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ฟิตทันต่อการลงรับใช้ทีมชาติจีนในเกมที่จะดวลกับทีมชาติไทยในวันที่6มิถุนายนนี้ที่เมืองซินหยางประเทศจีนนะครับโดยสโมสรฟุตบอลซันตงไทซานนะฮะในศึกฟุตบอลชนิดซูเปอร์ลีกของจีนก็ออกมาแถลงกันว่าเฟอร์นันโดเอนริเก้คอนเซเซาซึ่งเป็นคนบราซิลแท้ๆนะครับแล้วก็ในวัย31ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาจากเกมลีกโดยทีมแพทย์นะครับตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วโดยต้องใช้เวลาในการพักฟื้นซึ่งเดิมทีเฟอร์นันโดเอนริเก้คอนเซเซาถูกวางเป้าหมายว่าน่าจะเป็นตัวแทนของอูเล่กองหน้าทีมชาติจีนตัวเก่งที่ติดทุนแบนแต่การมีอาการบาดเจ็บดังกล่าวก็ทำให้แข้งรายนี้พลาดการลงเล่นกับต้นสกัดในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะโดยสำหรับเฟอร์นันโดเอนริเก้คอนเซเซาครับเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลซึ่งโอนสัญชาติมารับใช้ทีมชาติจีนตั้งแต่ปี2020และล่าสุดเพิ่งจะลงรับใช้ทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดในเกมที่จีนเสมอกับสิงคโปร์ไป 2-2 และกลับไปเฝ้ารังเอาชนะ 4-1 พร้อมกับยิงได้1ลูกนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับด่วนนะครับอิชิอินะครับเข้าไปซุ่มดูฟอร์มการเล่นของปากกาหลังสูงถึง2เมตรนะฮะแล้วไปดูฟอร์มมาหลายนัดเดียวด้วยนะครับนั่นก็คือมาโกบาลินีนะครับปากกาหลังร่างยักษ์ลูกครึ่งไทยอิตาลีในวัย25ปีนะครับซึ่งสูงถึง2เมตรเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเซ็นเตอร์แบ็กนะครับที่เป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีเนี่ยเล่นดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่คาดการณ์ว่าน่าจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้นะฮะอิชิอิไปดูฟอร์มมาหลายนัดแล้วนะครับไปดูอยู่ที่เชียงรายเลยนะครับโดยท่านั้นของมาโกบัลลินีเนี่ยอยู่กับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับไปดูประมาณ2ครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมาโกบัลลินีเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีสูงถึง2เมตรนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยในยุคของมาชดาอิชิอินะครับเพราะไปสเกาต์และไปดูฟอร์มมาหลายนัดแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าจะติดทีมชาติไทยในชุดที่จะดวลกับจีนหรือไม่นะครับตอนนี้มาซาตระอิชิอินะครับกำลังทำงานอย่างหนักเลยนะครับนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่7พฤษภาคมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ